สดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะเรายังอยู่กับ The Expert ของเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปนัดดาธนเศรษฐกรอาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครูหม่อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังค่ะค่ะ EP ก่อนหน้านี้ค่ะครูหม่อมเราเรียกว่าเรามองไปที่ลูกว่าเราจะอยากให้ลูกเป็นอะไรเราจะเลี้ยงลูกเป็นยังไงแต่ EP นี้สำคัญไม่แพ้กันเราจะมาดูที่ตัวเราเองคนที่เป็นพ่อแม่ต้องมีทักษะพ่อแม่หรือ parenting skill ที่เรามองกันอยากจะให้คุณหมอมบอกเลยค่ะว่าทักษะพ่อแม่มันคืออะไรคะทักษะคือความสามารถทักษะพ่อแม่คือความสามารถในการเป็นพ่อแม่นะคะต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนเกิดมาจะมีความสามารถของการเป็นพ่อแม่คือมันไม่ได้ติดตัวแต่กำเนิดแต่ข้อดีของมันก็คือว่ามันสามารถติดอยู่ในเนื้อในตัวเราได้จากวิถีที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรามานะคะนั่นแปลว่าถ้าสมมติว่าในรุ่นของเราเราสามารถมีวิถีทางที่ไปในทางบวกลูกของเราเนี่ยไม่ต้องไปหาเขาเรียกว่าไม่ต้องไปหาเพิ่มเลยว่าฉันจะเป็นพ่อแม่ที่ดีได้อย่างไรเพราะมันเป็นวิถีที่ถูกถ่ายทอดมานะคะแต่ถ้า เราไม่ได้ถูกถ่ายทอดมาด้วยวิถีทางที่เหมาะสมนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องมาฝึกฝนได้นะคะมาหาธรรมกันนะหาธรรมพาธรรมครูหม่อมจะพาธรรมครูหม่อมพาธรรมหาธรรมค่ะทักษะพ่อแม่คืออย่างนี้ฝึกฝนได้ฝึกฝนได้ฝึกฝนได้เป็นความสามารถใช่แล้วต้องยอมรับว่าพวกเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับทักษะเหล่านี้นะคะแต่เป็นทักษะที่เราอาจจะได้มาจากสิ่งที่พ่อแม่เราสอนเรามานะคะหรือว่าเราอาจจะได้มาจากการที่เราหาวิธีการที่มันเหมาะสมกับลูกเราเหมาะสมกับตัวเองก็ฝึกทำมันไปนะคะแล้วทำไมเราต้องมีทักษะพ่อแม่เราต้องบอกว่าทุกอย่างที่เราเป็นเราต้องมีทักษะในเรื่องนั้นเราถึงจะสำเร็จถูกไหมคะคือการเป็นพ่อแม่จะเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ยากนะคะแต่การเลี้ยงลูกเนี่ยยากถ้าเราไม่มีทักษะมันกลายเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเรามีทักษะมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายนะคะทำไมเราต้องมีเพราะเราเป็นพ่อแม่นะคะเพราะพ่อแม่เราต้องมีเพราะเราเป็นพ่อแม่เราจำเป็นต้องมีทักษะแล้วเราต้องมีทักษะอะไรบ้างทักษะอะไรบ้างนะคะครูขอตอบเป็นอย่างนี้ละกันว่าอันที่หนึ่งก่อนที่เราจะมีทักษะเราต้องมี growth mindset growth mindset parenting growth mindset คือการเติบโตภายในนะคะกรอบแนวคิดของเราเนี่ยเติบโตขึ้นทีนี้เรื่อง growth mindset กับ fixed mindset เนี่ยมันเป็นของคู่กัน fix ก็คือเรา อยู่กับกรอบแนวคิดเดิมๆนะคะอยู่กับความเชื่อเดิมๆที่เราคิดว่าเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะและเราก็ติดมาโดยที่เราไม่รู้ตัวถ้าเราจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีทักษะนะคะในการเป็นคุณพ่อคุณแม่ได้เราต้องมีกรอบทักษะที่ไม่ใช่กรอบทักษะกรอบแนวคิดเติบโตในการเป็นคุณพ่อคุณแม่ก่อนยกตัวอย่างเช่นพวกเราอาจจะไม่ทันระวังนะคะว่าเรามี fixed mindset parenting ยังไงนะคะเช่นถ้าครูหม่อมถามทุกคนตอนนี้ค่ะว่าสมมติเรานั่งอยู่กับลูกอายุ5ขวบคำถามก็คือถ้าลูกกินข้าวไป5คำแล้วบอกว่าอิ่มคุณพ่อคุณแม่จะบอกลูกว่าอะไรอีกคำหนึ่งมาจากไหนอ่านมาในตำราหรือเปล่าไม่เชิงอ่านในตำราแต่ขอแถมนิดนึงเผื่อมันน้อยเกินไป เผื่อมันไม่พอ เป็นต้นนะคะทีนี้ถามว่าวิธีเนี้ยเป็นวิธีที่มันใช่ทักษะไหมอ่ะคิดว่าใช่ทักษะพ่อแม่ไหมคะไม่ใช่ทักษะก็คือความสามารถในการที่จะพาลูกเราเนี่ยเป็นไปตามที่เราหวังตั้งใจเป็นไปตามเป้าหมายถูกไหมคะแต่ถ้าเรายังใช้กรอบแนวคิดเดิมๆอยู่นะคะโดยก็คือสิ่งที่ครูหม่อมบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าเรื่องของทักษะมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ติดตัวมาแต่กำเนิดนะคะมันสามารถฝึกกันได้นะคะหรือว่ามันอาจจะติดมาจากพ่อแม่ของเราได้การสืบทอดรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นนี่แหละนี่คือเรื่องของความจะว่าน่ากลัวก็ไม่เชิงถ้ามันเป็นในทางที่ดีเราก็ไม่ต้องไปหาทำมากมายแล้วมันก็ติดตัวเราแต่ถ้ามันเป็น fixed mindset หรือว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่เคยได้ผลแล้วเราไม่เคยหยุดแล้วมองดูว่าวิธีการเหล่านี้
มันใช่ทักษะของพ่อแม่หรือไม่หรือมันเป็นการที่เขาเรียกว่าจำเขามาถ้าจำเขามาไม่มันไม่ใช่ทักษะถูกไหมคะครูหม่อมเชื่อได้เลยว่าถ้าลูกของเรากินข้าวไป5คําแล้วบอกว่าอิ่มสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะทำก็คือขออีกคำหนึ่งนะคะหรือก็บอกว่ากินให้หมดขออีก5คําสเต็ปต่อไปคือแกล้งนับผิดนะคะพอแกล้งนับผิดเสร็จปุ๊บลูกกินครบ5คำสเต็ปต่อไปคือสดน้ำแกงด้วยผักด้วยลูกกินผักอีก2ชิ้นพอทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเก็บข้าวที่6เอาไปเก็บทำไมมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเพิ่มขึ้นไม่พอแต่นึกถึงเด็กสิคะกินข้าวมื้อหนึ่งไม่มีอะไรดีเลยนะแค่กินข้าวมื้อหนึ่งรู้สึกโอ้โหเซลฟ์ตัวเองเนี่ยมันเหลือนิดนึงเห็นไหมคะรู้สึกต่ำต้อยด้อยค่ามากเลยคำถามที่สำคัญมากกว่านั้นคิดว่าเด็กไทยกินข้าวเคล้าน้ำตากี่เปอร์เซ็นต์99%ก็ได้มันก็จะมีบ้านที่พ่อแม่เข้าใจลูกอะไรอย่างเงี้ยเด็กไทยถูกเข้มงวดเรื่องการกินข้าวเนี่ยตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาเด็กไทยเป็นโรคอ้วนกี่เปอร์เซ็นต์โรคขาดสารอาหารกี่เปอร์เซ็นต์มันผันแปรตามกันใช่ไหมครูมันคำถามก็คือว่าเข้มงวดตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาควรจะกินเป็นไม่แต่ใช่ไหมอ่ะประเทศเราบุฟเฟ่ต์เยอะที่สุดเลยแล้วก็นะคะนี่แหละคือสิ่งที่ครูหม่อมอยากจะเอามาว่าทำไมเราถึงต้องมีทักษะคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำตามที่เขาบอกหรือทำตามที่เราจำมาหลายครั้งมากเลยว่าเราเนี่ยมีแพทเทิร์นในการสอนที่มันไปไม่ถึงเป้าหมายเราเนี่ยลองดูนะคะแค่นี่ครูหม่อมพูดแค่เรื่องกินนะครูหม่อมถามว่าในปัจจุบันที่เราโตมาแล้วถามตัวคุณพ่อคุณแม่เองเลยด้วยนะคะตัวคุณพ่อคุณแม่เองหากว่าไม่กินข้าวสักมื้อหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยมาว่าอะไรไหมไม่ว่าแหละไม่ว่ากินขนมก่อนกินข้าวได้ไหมได้โตแล้วได้โตแล้วแล้วเด็กกินได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรนี่แหละนี่นะคะคือสิ่งที่เราอยากจะมาพูดกันนะคะเพราะฉะนั้นทักษะที่ถามว่าทักษะอะไรบ้างที่ต้องมีทักษะการหยุดคิดแล้วทำกรอบแนวคิดของการเป็นพ่อแม่ให้เติบโตขึ้นก็คือใช้growth mindset ในการเลี้ยงลูก growth mindset นะคะ growth mindset ก็คือเปิดใจนะคะรู้ว่าตัวเองเนี่ยสามารถฝึกฝนและเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกได้อะไรที่ลูกทำแล้วเรารู้สึกว่าพูดไปตามแพทเทิร์นเดิมเลยแต่ไม่ได้สอนเป็นเรื่องของแพทเทิร์นเดิมนะคะเช่นเงี้ยค่ะพอลูกบอกแม่อิ่มกินข้าวอีก5คำกลืนมันลงไปแค่นี้ทักษะแรกเลยฮึบมันเข้าไปมันเข้าไปถามตัวเองนะคะว่าอยากได้อะไรจากลูกใน EP เรื่องของการสร้างวินัยเชิงบวกสอนเอาไว้ว่าเราต้องมีเป้าหมายถูกไหมคะถ้าเราบอกว่าเราอยากให้ลูกกินข้าวให้หมดเรากำลังอยากมีเป้าหมายสอนให้ลูกเนี่ยรับผิดชอบถูกไหมคะรับผิดชอบข้าวของตัวเองถูกไหมพอเรามีเป้าหมายอย่างนั้นปุ๊บลองคิดซิวิธีการถ้าลูกต้องกินข้าวให้หมดจะต้องทำยังไงให้เขาคิดเองใครควรเป็นคนตักลูกถูกต้องเหมือนถ้าครูมาบอกน้องดอยเอาไหมเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันน้องดอยต้องกินข้าวให้หมดอันนี้คือเป้าแต่ครูหม่อมเป็นคนตักให้เอาไหมอ่ะไม่เอาเราไม่ทำถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหากว่าอยากให้ลูกกินข้าวให้หมดก็คือให้ลูกหัดกะประมาณตัวเองหิวถ้าลูกหิวกินเยอะแปลกไหมคะไม่แปลกถ้าลูกอร่อยกินสมมติกินไก่ทอดแล้วอร่อยก็จะกินแต่ไก่ทอดแปลกไหมเอาหลักการคือมันก็ไม่แปลกแต่เราก็แต่ยังเชื่อเถอะคนเป็นพ่อเป็นแม่แต่จะกินแต่ไก่ทอดอย่างเดียวหรือลูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ไหมคะแบบกินแต่ไก่ทอดอย่างเดียวอันนี้คือคำถามของดีแล้วนะนี่คือในทางที่ดีจะกินแต่ไก่ทอดอย่างเดียวหรือลูกกินอย่างอื่นบ้างนี่คือ imply มีนัยยะว่าอย่างนั้นแต่คุณพ่อแม่บางคนตะกะเนี่ยไม่เหลือให้คนอื่นเลยโอ้นางสาวพออะไรที่ตัวเองไม่ชอบมันไม่กินเลยเนี่ยเห็นแก่ตัวเห็นไหมคะคำพูดเหล่านี้ถามว่าคุณพ่อคุณแม่หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆไหมหรือคิดว่าตัวเองสอนอยู่จากการที่เราจำเข้ามาใช่ค่ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแยกให้ออกถ้าลูกต้องกินข้าวให้หมดขอให้ลูกตักเองคำถามอีก
ถ้าวันนี้ลูกตักแล้วลูกกินไม่หมดทำไงยีหัวเลยไหมก็ไม่เชิงยีหัวอิ่มแล้วหรออีกหน่อยไหมตักมาตั้งเยอะกินให้หมดนะลูกวนไปอยู่อย่างเงี้ยคำพูดแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ลองใหม่ถ้าเราบอกว่ามันต้องใช้เวลานะในการเลี้ยงลูกมันต้องมีการฝึกฝนตักมาแล้วกินไม่หมดจำไว้นะลูกวันนี้หนูตักเท่านี้ไม่หมดพรุ่งนี้ลองใหม่บอกแล้วว่าเราไม่ได้เลี้ยงลูกแค่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะคะถ้าเราอยู่กับลูกอย่างน้อยเนี่ย30ปีที่เราจะอยู่ด้วยกันครูหมอมบอกเลยถ้าไม่มีใครเป็นอะไรไปซะก่อนถูกไหมคะ30ปีก็ยังฝึกฝนกันได้ฝึกฝนกันได้นะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ลองใหม่ถ้าเราให้ลูกหัดลองตั้งแต่เล็กหากวันนี้เขารู้ว่าเขาตักแค่นี้แล้วเขาเหลือเขามีข้อมูลเพียงพอที่จะตักใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะทีนี้ครูลองพูดให้ฟังนะแล้วลองดูว่าแบบไหนที่คุณที่ลูกอยากจะให้ความร่วมมือตักมาซะเยอะเลยตะกะเนี่ยแล้วก็กินไม่หมดเหลือทิ้งพรุ่งนี้ตักใหม่กับอันนี้มันเยอะไปใช่ไหมลูกตอนนี้หนูอิ่มแล้วก็ยังดีนะลูกรู้จักอิ่มนั่นแปลว่าหนูจำไว้นะลูกอันเนี้ยคือปริมาณที่มันเหลือพรุ่งนี้หนูว่าจะต้องทำยังไงพรุ่งนี้ลองใหม่ลูกหนูว่ามันมีอย่างนึงคือดีแล้วที่หนูรู้จักว่าตัวเองอิ่มมันคือการเคารพตัวเขาแล้วเราก็ให้คุณค่าเขาว่าอ๋อหนูอิ่มแม่เข้าใจว่าหนูอิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการสร้างเซลล์ไปด้วยอย่างหนึ่งใช่ค่ะแล้วตรงนี้ค่ะที่น้องดอยไฮไลท์หรือขีดเส้นใต้เอาไว้นั่นก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ที่จำมาจำวิธีมาก็มาจะแบบเหลือทิ้งยังไม่ให้คุณค่าสงสารชาวนาเดี๋ยวก่อนลูกจะสงสารชาวนาได้ลูกต้องรู้สึกถูกเห็นอกเห็นใจก่อนถูกไหมคะจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนเห็นใจหนูก่อนแล้วหนูจะไปเห็นใจคนอื่นได้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่าเรารู้ว่าเนี่ยคืออิ่มพรุ่งนี้ลองใหม่แล้วเท่ากับว่าเรายังมีโอกาสให้เขาเนี่ยได้ฝึกอีกว่าพรุ่งนี้พอลองใหม่ปุ๊บแล้วมันสำเร็จนี่โอ้โหดีมากต้องคุณค่าเลยไหมเป็นที่รักของพ่อแม่ตัวเองมีความสามารถรักษาชาวนาได้อีกเห็นรักษาประเทศชาติได้ด้วยแค่ลูกกินข้าวหมดเจ้าแม่โพสบอีกต่างหากถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีโอกาสให้ลูกพัฒนาจากโกรธไมเซ็ตของเรามีข้อที่สองไหมคะทักษะของพ่อแม่ข้อที่สองคือทำใจทำใจทักษะนี้สำคัญแต่มันไม่ยากนะคะแค่คุณพ่อแม่รู้หลักการนั่นก็คือว่าในโลกปัจจุบันคำว่าพัฒนาการเด็กเนี่ยมีอยู่ให้ทั่วเลยคุณพ่อคุณแม่จะเสพข้อมูลเรื่องพัฒนาการเด็กอย่างไรเพื่อเอาไปเปรียบเทียบว่าลูกฉันยังทำไม่ได้แล้วก็ไปเคี่ยวเข็นขับเรียกสับโขกลูกให้เป็นกดดันกดดันต้องหรือหรือจะให้ลูกรู้พัฒนาการนะคะไปเพื่อเข้าใจลูกถ้าจะให้รู้พัฒนาการไปเพื่อเข้าใจลูกคุณพ่อคุณแม่ต้องทำใจยอมรับให้เร็วเมื่อทำใจยอมรับให้เร็วเมื่อไหร่คุณพ่อคุณแม่จะสามารถฝึกทักษะนั้นได้เร็วยกตัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่มีคุณพ่อก่อนคุณพ่อที่มีลูกสาวลูกต้องมีแฟนนะคะโอเคไหมตอนนี้ลูกยังเล็กอยู่ใช่แต่พอลูกสัก9ขวบ10ขวบลูกต้องเดี๋ยวลูกต้องมีเรื่องของเพศตรงข้ามขึ้นมาถามว่าลูกเราผิดปกติไหมไม่ผิดปกติแต่นั่นแปลว่าคุณพ่อกำลังมีเวลาฝึกตัวเองต้อง9ปีที่จะทำใจสอนลูกให้รับมือกับเรื่องเพศตรงข้ามยังไงเรามองแบบนี้แทนที่จะไปห้ามตั้งแต่ใช่แทนที่จะไม่ยอมรับไปแพนิคกันตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็เลี้ยงไปเลี้ยงเสร็จแล้วเราก็เนี่ยค่ะรับเขาเรียกว่าอะไรล่ะรับความคิดของคนอื่นที่จำเข้ามาเช่นเนี่ยเดี๋ยวโตไปมันก็ต้องมีแฟนไปเป็นแฟนคนอื่นแล้วเราก็หัวเน่าไม่หัวเน่าค่ะถ้าความผูกพันมันดียังไงก็ไม่หัวเน่าเหมือนเราตอนนี้ที่เราแต่งงานแล้วแต่งงานกันแล้วพ่อแม่เราก็ไม่หัวเน่าค่ะใช่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ค่ะเมื่อเราทำใจยอมรับทำใจมันดูเหมือนแบบเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วมันคือเป็นขั้นตอน
เพื่อให้เรายอมรับว่าเดี๋ยววันหนึ่งพัฒนาการของลูกจะเป็นยังไงเมื่อวันนั้นมาถึงนะคะเราจะได้มี growth mindset ทันแล้วก็ฝึกฝนทันนะคะวันหนึ่งลูกอาจจะเดินมาบอกว่าขอค้างบ้านเพื่อนได้ไหมเคยเตรียมคำตอบไหมคะยังยังขอไปเที่ยวกลางคืนได้ไหมอันนี้เที่ยวได้ไหมใช่นะคะเราคิดตอนนี้แล้วเรามักจะปฏิเสธตัวเองตลอดนี่คือเรื่องของธรรมชาติมนุษย์พ่อแม่ถ้าใช้สัญชาตญาณเลี้ยงลูกนะคะจะไม่ค่อยยอมรับเรื่องเหล่านี้พอคิดไปถึงแล้วก็โอ้เดี๋ยวค่อยคิดอีกยาวไกลแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดเชิงบวกนี่คือช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่จะทำใจแล้วฝึกฝนไม่ให้หน้าตัวเองกระตุกอ่ะเมื่อเวลานั้นมาถึงถูกไหมคะซ้อมก่อนซ้อมได้ซ้อมคำตอบค่ะเรารู้ว่าแม่ขามิ้มขอไปเที่ยวกลางคืนได้ไหมคะแค่ดีเราก็แบบเฮ้ยเวลามันเร็วเนาะใช่เวลานี้มาถึงแล้วเอ้ยลูกเราต้องแบบ15แล้วเนี่ยถูกไหมคะกับเฮ้ยทำไงดีอ่ะไปแพนิคตอนนู้นลูกอยู่กับเราต้อง15ปีมีเวลาให้แพนิคมานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคือทักษะที่สองที่จำเป็นมากๆนั่นคือทำใจยอมรับวิธีการก็คือไปดูพัฒนาการเพื่อให้เข้าใจลูกแล้วก็เตรียมพร้อมตัวเองเอาไว้ว่าเมื่อถึงเวลาเหล่านี้นะคะคุณหม่อมเชื่อว่าตามธรรมชาติสัญชาตญาณของมนุษย์อะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีเราจะมองเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เช่นลูกเราไม่ติดยาเสพติดหรอกไม่ใช่ลูกเราไม่ท้องไม่ใสหรอกไม่ใช่นะคะลูกเราอู้ยังไม่มีแฟนหรอกลูกเราไม่สำเร็จเทเมาหรอกลูกเราอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้นะคะของทุกอย่างมีเหตุและผลนะคะลูกเราไม่เป็นเพราะเราไม่ได้เป็นเพราะใครเพราะนั้นเนี่ยเป็นเพราะเราเนี่ยในวันนี้เราก็ต้องหัดทำใจยอมรับแล้วก็ฝึกตัวเองให้ได้นะคะหากว่าเป็นพ่อเป็นแม่ที่เข้าใจลูกก็จะรู้ว่าในแต่ละช่วงวัยของเขาเนี่ยเราควรจะอยู่เขาเรียกว่ายืดหยุ่นได้ประมาณไหนนะคะหากว่าเราทำใจยอมรับเตรียมพร้อมตัวเองได้มากเท่าไหร่แล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ลูกได้มากเท่านั้นหากว่าเราตกใจกับคำของลูกก็เท่ากับว่าเราไม่เป็นฐานที่มั่นทางใจให้ลูกเขาก็จะรู้สึกโอ้โหมันเรื่องใหญ่มันเรื่องใหญ่พ่อแม่ไม่เข้าใจหนูจากที่เคยเข้าใจกลายเป็นไม่เข้าใจถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบหนูกลับบ้านตอนกลางคืนได้ไหมหนูขอไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนได้ไหมโอ้โหมิ้มวันนี้มาถึงแล้วหนูโตแล้วนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราเคยสอนเขาหลักการเหมือนเดิมเลยนะคะว่าเอ๊ะถ้าจะไปต้องทำยังไงข้อ3ค่ะครูหม่อมมีไหมคะข้อ3ถ้าครูหม่อมจะถ้าถามว่าทักษะเลยในข้อ3นะคะลองดูว่าตัวเองเนี่ยสามารถพูดคำว่าได้แทนคำว่าห้ามไม่อย่าหยุดเนี่ยอันเนี้ยยังได้ได้แล้วหรือยังเขาเรียกว่าให้หัดพูดคำว่าได้และคิดเร็วๆว่าได้เมื่อไหร่กับได้อย่างไรได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรใช่ขอกินน้ำอัดลมได้ไหมได้แต่ยังไม่ถึงเวลาโนแต่ครูบอกว่าได้เมื่อไหร่ได้ไม่ใช่หนูดีมากเลยชอบมากไม่ได้แต่ยังไม่ถึงเวลาแต่ว่ามันได้ไหมคะไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้ถูกไหมคะได้แต่ยังไม่ถึงเวลา อันนี้สอนอะไรเขาไม่ได้สอนอะไรเลยเห็นไหมนะคะได้เมื่อไหร่ล่ะอันนี้ค่ะที่แบบให้คิดเอาไว้เลยได้เมื่อไหร่ได้เมื่อไหร่กับได้อย่างไรขอเล่นโทรศัพท์มือถือได้ไหมได้12ขวบนะลูกได้เมื่ออายุเท่าไหร่นะคะได้อย่างไรเช่นได้ทำกันบ้านเสร็จทำกันบ้านเสร็จทำงานบ้านเสร็จอาบน้ำเสร็จ10นาทีแล้วคืนโอเคเข้าใจเท่านั้นเองนะคะหัดตัวเองฝึกตัวเองไปเรื่อยๆนะคะมีแฟนได้ไหมได้เมื่อไหร่สำหรับครูหม่อมนะคะณปัจจุบันประสบการณ์สอนครูหม่อมว่าเรื่องของหัวใจ ครูหม่อมไม่รู้ว่าได้เมื่อไหร่แต่ครูหม่อมสอนเรื่องได้อย่างไรได้ คือถามว่าก็ขนาดหลานครูหม่อมเนี้ย
ห้าขวบคนนั้นเป็นแฟนหนูคนนี้เป็นแฟนหนูก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่แฟนลูกคือเพื่อนเปิดช่องโหว่อีกว่าเรากำลังชี้โพรงอีกว่าเพื่อนกับแฟนต่างกันโดยที่เรายังไม่รู้เลยว่าเขารู้ไหมว่าอะไรคือแฟนอะไรคือเพื่อนถูกไหมคะอันนี้คือแฟนหนูเนาะปฏิบัติต่อแฟนยังไงลูกจริงเราก็สอนเหมือนปฏิบัติต่อเพื่อนเงี้ยต่อเพื่อนคนอื่นอะไรอย่างนั้นค่ะหรือถ้าลูกโตแล้วมีแฟนได้ไหมได้แต่ละบ้านไปคิดกันเองว่าได้อย่างไร อย่างเช่นบางบ้านอันนี้เป็นบางบ้านที่ครูหม่อมพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ลูกอายุ12มีแฟนนั่นนี่คือมีแฟนของจริงถามว่าได้ไหมคุณพ่อแม่บอกว่าเนี่ยค่ะกัดฟันก้ำกืนอยู่ว่าได้นะคะแล้วคุณพ่อแม่ตกลงกันว่ายังไงได้คุยโทรศัพท์ได้วันละเท่าไหร่นะคะไลน์หากันเนี้ยได้เรื่องเพศเปิดเลยเปิดเลยในที่นี้หมายถึงว่าพูดกันเลย12แล้วนะคะเขาก็บอกว่าได้ห้ามมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวที่ขอนะคะไม่กลับบ้านกลางคืนกลับบ้าน4ทุ่ม5ทุ่มอะไรก็ว่าไปพ่อไปด้วยหรือแม่ไปด้วยไม่ทางนั้นก็ทางนี้คุณพ่อคุณแม่ฉลาดมากเกิดการคุยกันถ้าเป็นแต่ก่อนพ่อแม่เอาพ่อแม่2คน2ฝ่ายมาคุยกันถ้าเป็นแต่ก่อนพ่อแม่2ฝ่ายเป็นไงคะไม่เจอหน้ากันเลยมันยุ่งกับลูกสาวฉันทำไมอะไรอย่างเงี้ยตั้งแง่ไว้ก่อนเลยไม่เจอหน้ากันแล้วพ่อแม่ฝ่ายชายก็ไม่ใช่น้อยก็ไม่ใช่น้อยเขาก็ห่วงลูกชายของเขาเหมือนกันพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็ห่วงลูกสาวเหมือนกันนะคะแต่ครูหมอบอกเลยว่านี่คือความฉลาดชาญฉลาดของผู้ใหญ่นะคะว่าพอพ่อแม่คุยกันปุ๊บกลายเป็นว่าพ่อแม่ฝั่งนี้ไม่ว่านพ่อแม่ฝั่งนู้นดูไปมาหาสู่กันได้มาบ้านได้มาบ้านซีดีอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่ไปซะพอมาในบ้านปุ๊บเขาก็บอกเลยว่าอะไรที่เรากังวลคือพูดความกังวลนะคะแล้วก็พูดความห่วงออกไปเป็นว่าได้ยังไงแล้วก็ถ้าลูกไม่ทำตามนั้นมันก็คือมีผลที่ตามมาหากไม่ทำตามนั้นแสดงว่าไม่พร้อมมีแฟนนะอย่างเงี้ยพร้อมมีแฟนแปลว่าใช่ถ้าพร้อมมีแฟนแปลว่าเราดูแลตัวเองได้แบบนี้เราเรสเปคหรือว่านับถือเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีขอบเขตกันยังไงได้อย่างเงี้ยนะคะมีเพิ่มเติมอีกไหมคะในเรื่องของทักษะพ่อแม่ทีนี้3ข้อนี้คือ3ข้อที่ครูหม่อมพูดถึงทักษะแต่ถ้าพูดถึงตัวเบสิกเลยเนี่ยครูหม่อมอยากให้คุณพ่อคุณแม่ปลอบเป็นสอนเป็นชมเป็นนะคะซึ่งตรงนี้เราเคยพูดคุยกันหลายครั้งนะคะว่าปลอบให้เป็นนั่นแปลว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแสดงความเข้าอกเข้าใจในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของลูกนะคะบอกไปเลยว่าเข้าใจว่าลูกรู้สึกอย่างไรไม่ว่าลูกของเรานะคะจะมีพฤติกรรมร้ายแรงอย่างไรกรีดตีคนอื่นเตะข้าวของต่อยกำแพงโตขึ้นมาต่อยกำแพงโตขึ้นมาทุบรถคนอื่นหรือเราจะเจอวัยรุ่นที่เราเรียกว่าลูกเทพเนี่ยไปทำลายข้าวของรถของคนอื่นนั่นคือเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเขาไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของเขาได้เพราะนั้นสิ่งที่จะช่วยคนคนหนึ่งนะคะที่จะแบ่งเบาอารมณ์ของเขาได้ก็คือการแสดงความเข้าใจอารมณ์เพราะการแสดงความเข้าใจอารมณ์ครูหม่อมถือว่ามันเป็นอะไรที่อยากให้ทำจนเป็นนิสัยหรือสันดานของคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะก็คือมองอารมณ์ลูกปุ๊บคอยเข้าแสดงความเข้าใจนะคะนั่นคือการปลอบสอนก็คือการร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาพอเขาอารมณ์เย็นลงถามเขาครั้งหน้าถ้าเกิดอย่างนี้จะทำยังไงมีเพื่อนมาแกล้งจะทำยังไงเขาทำอะไรผิดพลาดไปเช่นบอกว่าเล่นเกม30นาทีแล้วเอามาคืนปรากฏเอาไปแอบเล่นเราจะไม่พูดถึงคำว่าทำไมแอบทำไมขโมยเอาไปเล่นคราวหน้าเราจะถามว่าครั้งหน้าอยากเล่นควรทำยังไงอย่าเพิ่งดุอย่าหาวิธีการด้วยกันก่อนใช่สิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกก็คือไอ้ที่เราบอกว่าอย่าเพิ่งดุเนี่ยเพราะการที่เราบอกเขาว่าทำไมแอบเล่นทำไมขโมยนี่คือตัดสินตีตราจริงๆแล้วคือคนอยากเล่นอะแล้วมันควบคุมอารมณ์ไม่ได้เขาขาดทักษะ
เพราะฉะนั้นพ่อแม่จะต้องสอนทักษะเหล่านี้เขาถึงจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้นะคะการแสดงความเข้าใจก็คือการปลอบเนี่ยมันเป็นช่วงหนึ่งเช่นรู้เลยว่าอยากเล่นมากหนูเลยเอาไปเล่นแต่สิ่งที่ตามมาก็คือคราวหน้าอยากเล่นมากขนาดนี้อีกแทนการหยิบไปเล่นเลยเนี่ยหนูว่าหนูควรทำยังไงถูกไหมคะก็คือการทวนอยู่อย่างนี้อันสุดท้ายคือการชม, ชมการชมเนี่ยคือการที่เรามองเห็นคุณค่าในตัวลูกเมื่อเขาทำดีนะคะทำให้ลูกอยากมีส่วนร่วมกับเรานะคะแล้วก็อยากทำความดีให้เห็นขึ้นไปอีกนะเวลาชมชมให้ถึงคุณค่าชมให้ถึงคุณค่าเพื่อที่ตัวตนเขาได้พองฟูนะคะเช่นถ้าเขาเอาน้ำมาให้เราการเอาน้ำมาให้คุณค่ามันคืออะไรมีน้ำใจชมไปให้ถึงขอบคุณมากเลยลูกหนูเอาน้ำมาให้หนูเป็นคนหนูเป็นคนมีน้ำใจหยอดกระปุกคุณค่าให้กับลูกเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าขอบคุณมากหนูถือน้ำมาให้หนูเป็นคนมีน้ำใจคุณค่าของตัวตนแรกคุณค่ากับคนรักได้ไหมคะได้ได้คุณค่าต่อตัวเองได้ไหมได้คุณค่าต่อผู้อื่นได้ครบไหมครบไหมคะคุณค่าต่อการใช้ชีวิตได้ไหมครบได้ครบถ้วนเมื่อเราชมลูกเป็นเขาก็ไปชมคนอื่นเป็นเขาก็จะมีวิธีการหรือวิธีทำของเราแบบนี้กับคนอื่นได้เหมือนกันก็กลับไปที่ต้น EP ที่ครูมอมบอกว่าวิธีการสอนน่ะมันถ่ายทอดได้นะคะจากรุ่นสู่รุ่นถ้าเกิดว่าเรามาในทางที่ถูกรุ่นลูกเราเนี่ยจะสบายต้องไปหาอะไรที่ไหนเลยมันอยู่ในเนื้อในตัวของเขาเลยนะคะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาของพวกเรานะคะเราถูกสอนโดยคุณพ่อแม่รุ่นหนึ่งที่ความรู้มันยังไม่เยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสถานการณ์โลกมันยังไม่สลับซับซ้อนขนาดนี้นะคะเราก็อยู่กันแบบเบสิกเบเบได้แต่เมื่อมันซับซ้อนมากขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องอัพเลเวลอัพสกิลตัวเองเหมือนกันความรู้ที่มีก็เอามาช่วย growth mindset ของตัวเองซะช่วยทำใจตัวเองซะ มันมีเรื่องแบบนี้ไหมคะคุณหมอมว่าการเป็นพ่อแม่เราต้องรู้ให้เร็วจัดการให้เร็วสังเกตลูกให้เร็วอะไรเงี้ยค่ะมันมีเรื่องอะไรแบบนี้ที่แบบมีค่ะถ้าเราเป็นพ่อแม่ที่ใกล้ชิดลูกเราจะสังเกตลูกได้ง่ายอย่าง EP ก่อนหน้าเราพูดในเรื่องของเซลฟ์ทีเนี้ยเราท้ายๆ EP เนาะเราพูดถึงว่าเฮ้ยลูกเรากำลังเสียเซลฟ์หรือไม่มีเซลฟ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดเขาเป็นเด็กที่แบบไม่ค่อยพูดเงียบเป็นบุคลิกลักษณะอย่างนั้นอยู่แล้วพ่อแม่จะมีวิธีการสังเกตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซลล์หรือเรื่องอื่นๆน่ะพ่อแม่จะมีวิธีการสังเกตไหมคะว่าลูกเรากำลังอยู่ในภาวะผิดปกติเอ้ยมันไม่ใช่แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะทักษะแบบนี้พ่อแม่ต้องฝึกยังไงบ้างอันนี้เป็นทักษะการสังเกตเป็นคำถามที่ดีถ้าเกิดว่าลูกเราเป็นคนร่าเริงแล้ววันหนึ่งเงียบไปอันนี้ผิดสังเกตแน่นอนถูกไหมคะใช่เห็นชัดเห็นชัดเจนเวลาเห็นชัดเจนก็เหมือนเดิมนะคะถามตัวเองก่อนตัวเองพูดอะไรหรือช่วงหนึ่งคงไม่ใช่แค่วันเดียวนะคะน่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เราผิดใจกันและทิ้งช่วงไว้นานไม่เคลียร์ใจหรือว่าสะสมเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นคนสำคัญจึงทำให้ลูกเงียบไปหากไม่ใช่ย้ายไปเรื่องที่สองคุณค่าที่สองในตัวตนเอ๊ะเขากำลังไม่ชอบใจตัวเองอยู่หรือเปล่านะคะเขากำลังทำอะไรแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่สำเร็จไหมไม่มีความสามารถไหมโดนคนอื่นไม่ยอมรับไหมนะคะค่ะลองเนี่ยค่อยๆ ย้ายไปว่าเอ๊ะมันเกิดถ้าไม่ใช่ตัวเราลูกกำลังประสบปัญหากับการไม่เห็นความสามารถของตัวเองหรือว่าคนอื่นไม่ยอมรับจากวงนอกนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเด็กเล็กสองคุณค่าแรกจะสำคัญมากก็คือคุณค่าต่อคนรักก็คือคุณพ่อแม่ถูกไหมคะแล้วก็ตัวเองเห็นความความสามารถของตัวเองนะคะนี่ถ้าลูกของเราเริ่มโตแล้วเป็นวัยรุ่นนะคะคุณพ่อคุณแม่อย่าได้โทษตัวเองอีกอันนึงที่สำคัญก็คือถ้าลูกเป็นวัยรุ่นแล้วหรือเริ่มโตแล้วเนี่ยเขาจะโหยหาตัวตนของเขาจะโหยหาความสำคัญจากคนอื่นจากคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้ก็เหมือนเดิมค่ะ
ปรอบสอนชมเนี่ยสำคัญถูกไหมคะถ้าสมมติคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่ข้างเขาแล้วคอยแสดงความเข้าใจแล้วสอนนะไม่ใช่แสดงความเข้าใจแล้วสั่งเช่นทะเลาะกับเพื่อนมารู้เลยว่าลูกไม่สบายใจเนี่ยเพื่อนสนิทลูกไปทำไปเคาะไปง้อเขาสิอะไรเงี้ยไม่ใช่ไหมไปง้อเขาสิหรืออุ้ยเพื่อนมีต้องเยอะแยะลูกก็ไปเล่นกับคนอื่นสิไม่เห็นต้องไปเล่นกับคนนี้เลยอย่าอย่าอย่าได้ทำอย่าได้ทำอย่าได้หาทำอย่าได้หาทำแต่ถ้าเรารู้แล้วแล้วเราบอกลูกว่ามันเกิดจากอันนี้ลูกอยากจะมีเพื่อนหรือลูกอยากจะอะไรก็ต้องให้ทักษะเขาเรื่องนั้นก็ต้องสอนเขาสอนยังไงให้เขามีส่วนร่วมนะคะหนูว่าหนูจะทำยังไงหนูไปลองไม่ถ้าลองไม่ได้เดี๋ยวเรามาหาวิธีกันใหม่นะลูกโอ้โหมั่นใจเขาไปอีกว่ามันไม่ใช่วิธีการเดียวเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองดูว่าสังเกตลูกแล้วเนี่ยดูตัวเองเช็คตัวเองแล้วก็เช็คเซลล์ของลูกในแต่ละด้านนะคุณค่าตรงไหนลดลงเราก็เพิ่มได้นี้ในแบบที่ครูที่น้องดอยพูดว่าถ้าเกิดเขาเงียบไปนะแล้วมันมีลูกอีกหนึ่งประเภทนะถ้าตัวตนของลูกเราเป็นคนเงียบอยู่แล้วหรือเป็นคนขี้อายทำไงดีอะยากเข้าไปอีกเอ้แต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นพ่อแม่ที่สนิทกับลูกหรือรู้ลูกเนี่ยเราก็จะพอรู้หรือคำแนวทางกับเขาได้ใช่ไหมตอนแรกที่เราบอกยากเข้าไปอีกนั่นเขาเรียกว่าตอบตามสัญชาตญาณ ใช่สัญชาตญาณพ่อแม่คือเหมือนกับว่าจังอะไรอย่างเงี้ยมันเอ้ยยากอ่ะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่เขาเป็นอย่างนั้นจะทำยังไงแต่พอมีทักษะเราจะคิดได้ว่าเฮ้ยแต่ถ้าเราสนิทเราจะยอมรับได้ว่านี่คือตัวตนของลูกเราลูกเราเป็นคนขี้อายได้ไหมได้ได้เพียงแต่ว่าหากว่าเขาอายแล้วเขาจะเขาเรียกว่าอยู่กับความอายอยู่กับความรู้สึกนั้นยังไงก้าวข้ามยังไงอันนี้มากกว่าที่จะเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่จะอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปนะคะไม่ใช่พอลูกอายปุ๊บไม่เห็นต้องเขินเลยออกไปยืนข้างหน้าเลยมันคือการไม่เคารพตัวตนเขาด้วยเนาะแบบนี้วิธีการแบบนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะเอาสุดท้ายแล้วค่ะเรามาอยู่ช่วงท้ายๆของ EP เมื่อก่อนอะเราก็เห็นพ่อแม่เราเนาะปู่ย่าตายายเลี้ยงมาเขาก็หน้าที่ของพ่อแม่นู่นนี่นั่นแต่ทำไมยุคนี้มันต้องไปถึงขั้นถึงต้องมีทักษะพ่อแม่คะคุณหมอมคุณหมอมองเห็นอะไรในสถานการณ์ตอนนี้ที่มันเราต้องใช้คำว่าเราต้องใช้ทักษะทุกด้านของเรามากคุณหมอมองเห็นว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่ไม่จำเป็นต้องมีทักษะอะไรมากเพราะว่าพ่อแม่อยู่กับเราค่ะแต่ว่าในสมัยนี้พ่อแม่ไม่ได้อยู่กับลูกนะคะเราลองมองภาพว่าในวันหนึ่งพ่อแม่อยู่กับลูกเนี่ยได้กี่ชั่วโมงและตอนที่อยู่เราพูดอะไรกันเมื่อก่อนพ่อแม่ดุเราแต่เราก็ยังอยู่กับพ่อแม่แต่สมัยเนี้ยดูกันเสร็จต่างคนต่างแยกย้ายดูเสร็จลูกไปโรงเรียนตั้งแต่เล็กเลยพ่อแม่ไปทำงานพอกลับมาเข้าบ้านเร็วๆๆๆๆไอ้ความเดิมที่ทะเลาะ กันเมื่อเช้าเก็บกดเอาไว้ไม่ได้เคลียร์ลูกก็เก็บไว้ลูกก็เก็บเอาไว้ตอนเย็นมาเก็บเข้าไปอีกแล้วก็รีบนอนพรุ่งนี้เช้าก็ลืมมีเรื่องใหม่มีเรื่องใหม่มีเรื่องใหม่เติมเข้าไปอีกใช่สิ่งที่สะสมอยู่ในจิตใจของพ่อแม่และจิตใจของลูกค่ะมันเป็นลบนะคะด้วยความเร่งรีบแล้วก็ยุคสมัยที่เปลี่ยนทำให้เวลาที่เราอยู่กันน้อยลงและเทคโนโลยีที่เข้ามาเมื่อก่อนพ่อแม่ตีเราเราเข้าห้องไปเรารอพ่อแม่มาง้อในหัวเราสมองเราคิดถึงพ่อแม่พ่อแม่ก็อยู่กับเราถูกไหมคะทำไมพ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ทำไมไม่มาง้อสักทีทำไมพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่อยู่แล้วเรารู้ว่าเดี๋ยวพ่อแม่ต้องมาเด็กสมัยนี้โกรธกันกับพ่อแม่ปิดประตูเข้าห้องไปที่ไลน์นะคะไปที่เทคโนโลยีไปที่โซเชียลมีเดียพ่อแม่ไม่ได้อยู่ในหัวนะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีทักษะพ่อแม่นะคะที่จะมี growth mindset ที่จะรู้จักพัฒนาการลูกแล้วก็ทำใจฝึกตัวเองนะไม่รู้จักคำว่าได้ไม่รู้จักปลอบไม่รู้จักสอนไม่รู้จักชม
ในแต่ละวันที่เราอยู่กับลูกเราก็จะไปที่สั่งตัดสินตีตราควบคุมสั่งตัดสินตีตราควบคุมลูกเมื่อไหร่เราก็จะไม่เป็นพ่อแม่ที่อยู่ในหัวลูกทันทีเพราะลูกเขามีที่ระบายอารมณ์ไปกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เราที่ไม่ใช่เราใครทำให้เขาสบายเขาก็ไปหานะคะแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าใครอะไรอยู่ในโซเชียลมีเดียถ้าเป็นเพื่อนเขาทักษะสังคมมีเหมือนกันไหมทักษะอารมณ์มันก็คงเท่าๆกันไหมจะจัดการอารมณ์ไปได้วุฒิภาวะหรือการจัดการต่างๆใช่หรือไม่ใช่เพื่อนเขาแต่เป็นใครก็ไม่รู้ที่มาหวังผลประโยชน์จากลูกเราตอนที่ลูกเราจิตอ่อนค่ะนี่คือความน่ากลัวเพราะฉะนั้นทักษะของพ่อแม่ในยุคนี้จึงต้องมีแล้วก็แกร่งกว่าพ่อแม่ยุคก่อนค่ะโอ้ยครูหม่อมได้จบบรรทัดได้ดีมากเลยค่ะทักษะพ่อแม่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีต้องแกร่งกว่าเมื่อก่อนมากนะคะเรียกว่าเต็มอิ่มจุใจมากค่ะกับเรื่องของทักษะพ่อแม่ parenting skill แล้วก็แนวทางการเลี้ยงลูกเชิงบวกนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูหม่อมมากเลยค่ะที่มาร่วมให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราอยู่กับครูหม่อมมา5ตอนแล้วค่ะกับเรื่องการเลี้ยงลูกเชิงบวกนะคะหากคุณพ่อคุณแม่สนใจ EP ก่อนหน้านี้สามารถติดตามได้ที่ช่องทางของรักลูกพอดแคสต์นะคะแล้วพบกับรายการรักลูก The Expert Talk ทุกวันพฤหัสบดีที่1 2และ3ของทุกเดือนนะคะสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ